สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณมาชมภาพกันสักหน่อยแล้วกันนะทำความรู้จักกับเธอคนนี้นะครับเธอคนนี้เนี่ยเอาจริงแล้วเป็นคนไทยเลยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่ไปเห็นหน้าเธอแล้วอาจจะรู้สึกว่าเธออาจจะมีเชื้อต่างชาติไหมนะครับเพราะว่าดูจากผิวสีเธอด้วยอะไรอย่างเงี้ยนั่นหลายๆอย่างไปโตที่ต่างประเทศนั่นเองชีวิตพลิกผันยังไงเขาคนนี้มีชื่อว่ากัญญาเชสเซอร์กัญญาเซเซอร์วัย25ปีเป็นคนไทยแท้ๆจ้ะไม่ได้เป็นลูกครึ่งแต่อย่างใดแท้เลยนะใช่นะแต่เมื่อย้อนกลับไปในวัยเด็กค่ะตอนที่กัญญาอายุเพียงแค่1สัปดาห์ก็ได้ถูกครอบครัวเนี่ยทิ้งไว้ที่วัดแห่งหนึ่งโดยได้ห่อกระดาษใส่ไว้ในตะกร้าหลวงพ่อได้มาพบเธอนะคะแล้วก็พบว่าหนูน้อยผู้น่าสงสารคนนี้เนี่ยเกิดมาพร้อมกับความพิการก็คือไม่มีขาแล้วเธอก็เลยถูกเลี้ยงดูโดยเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเนี่ยมาเป็นเวลาหลายปีปรากฏว่าถูกอุปการะมาอยู่ที่สหรัฐอเมริกาค่ะตั้งแต่ตอน5ขวบซึ่งเธอก็ได้ตั้งชื่อเรียกให้กับตัวเองว่ากัญญาตั้งแต่อายุยังน้อยแต่เธอก็ปฏิเสธที่จะใช้ชีวิตอย่างคนพิการเธอถือว่าเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งอีกคนนึงนะคะที่เริ่มต้นการใช้ชีวิตแบบปกติซึ่งต้องบอกว่ามันไม่ง่ายเลยแต่ว่าเธอก็โชคดีนะคะที่มีครอบครัวที่ดีคอยซัพพอร์ตอยู่นั่นเองค่ะครับพวกเขาเนี่ยสนับสนุนเธอในทุกๆอย่างถึงแม้ว่าเธอจะไปไหนมาไหนนะคะด้วยวีลแชร์แต่ว่านั่นก็ไม่ใช่อุปสรรคในการดำเนินชีวิตค่ะครับเธอทำให้ทุกคนเห็นว่าเธอก็มีชีวิตแบบวัยรุ่นปกติทั่วๆไปได้ด้วยการเปลี่ยนจากการนั่งวีลแชร์มาใช้สเก็ตบอร์ดในการเคลื่อนที่ก็เลยเป็นจุดกำเนิดที่ทำให้เธอหลงใหลในกีฬาเอ็กซ์ตรีมแบบสุดๆครับแล้วก็ที่สำคัญเธอไม่หยุดที่จะทำตามความฝันของตนเองด้วยแล้วก็เชื่อมั่นว่าเราเนี่ยจะสามารถทำอะไรก็ได้อย่างที่เราอยากจะทำเหมือนกับคนปกติได้เลยหุ่นดีด้วยนะจะบอกแข็งแรงเธอเป็นสาวไทยที่ปัจจุบันอาศัยอยู่ในลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็ปัจจุบันเป็นทั้งนางแบบรวมถึงนักกีฬาด้วยค่ะยอดเยี่ยมมากนะฮะทีนี้จุดเริ่มต้นอาชีพทางด้านนางแบบของตัวเธอนะฮะกัญญาเซสเซอร์นะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่เธอนั้นอายุ15ปีกับการไปนางแบบให้กับเสื้อผ้าแบรนด์ดังอย่างบิลบองนะครับบิลบองก่อนเลยแล้วก็แบรนด์ดังระดับโลกอีกหลายแบรนด์นะครับอย่าง Nike ก็ใช่นะฮะนอกจาก Nike แล้วเนี่ยเธอก็ยังรักในกีฬาด้วยมันก็พอดีพอดีกันนะฮะทุ่มเทในการเล่นสเกตบอร์ดกระดานโต้คลื่นโมโนสกีนะครับแล้วก็เล่นได้ดีกว่าคนที่ร่างกายปกติซะด้วยซ้ำสุดยอดอ่ะใช้มือใช้แขนทั้งสองข้างเนี่ยคอนโทรลทิศทางจนคล่องนะครับถึงขนาดที่เพื่อนๆแล้วก็คนในแก๊งสเก็ตบอร์ดด้วยกันเนี่ยไม่มีใครคิดว่าเธอแตกต่างหรือแปลกแยกไปจากกลุ่มพวกเขาเลยนะฮะแล้วก็ยอมรับในตัวเธอทุกคนนะครับแน่นอนว่านี่คือสิ่งที่สำคัญมากเป็นแรงผลักดันนะครับเพราะว่าสังคมเนี่ยแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่เธออยู่นั้นเป็นเหมือนกำลังใจให้เธอไม่น้อยเลยนะฮะนี่แหละค่ะเธอก็เลยไม่น้อยใจต่อโชคชะตาชีวิตของตัวเองด้วยนะครับก็เนี่ยมันก็ทำให้เห็นว่าคนที่กำลังท้ออยู่นะคะครับก็ลองดูเธอเป็นตัวอย่างแล้วกันเธอแบบใช่ๆๆเอาไว้ว่าไม่ครบแต่ก็สู้มาได้จนถึงทุกวันนี้แล้วก็ยังประสบความสำเร็จในชีวิตได้แล้วเราล่ะเอาไว้ว่าครบๆเนี่ยเราจะย่อท้อทำไมครับสู้ดิครับงี้ยอดเยี่ยมมากนะฮะแล้วกลายเป็นว่าเธอดูมีเสน่ห์ไปเลยในสิ่งที่เธอเป็นอ่ะสวยด้วยมีเสน่ห์เลยสวยในแบบของเธอครับนะคะผู้ชมสามารถติดตามนะครับรายการต้นสัญญาของเราย้อนหลังได้แล้วทางไหนเอ่ยทางตูลูสโอ้โหไม่ใช่ทางไหนอีกทางบลูทูธอ๋อไม่ใช่ทางไหนอีกทาง YouTube โอ้ยไม่ใช่ทางไหนอีกถูกแล้วอ๋อถูกแล้วนะครับผมทาง YouTube นั่นเองใช่ครับเพียงแค่เข้าไปในช่องทางของไทยไทย Channel เท่านั้นเองครับผมอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับครับ Subscribe นั่นเองนะครับผมเอ๊ะคุณนี่ใบมะกรูดได้มั้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเฮ้ยด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ